รู้ทุกวันนี้ค่ะในยุคของศตวรรษที่21เนี่ยเราต้องการให้เด็กเนี่ยเกิด 4C มีอะไรบ้าง Critical Thinking ค่ะการคิดอย่างมีวิจารณญาณหรือคิดเชิงวิพากษ์นะคะการที่เรามาให้เด็กเนี่ยเรียนวิทยาการคำนวณเนี่ยเด็กก็สามารถที่จะนำสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้เนี่ยค่ะมาฝึกกระบวนการคิดหรือคิดอย่างมีระบบได้นะคะอันที่สองค่ะ communication การที่เด็กเองเนี่ยเขาจะสามารถที่จะ เรียนรู้กันและกันเนี่ยวิชานี้ก็เป็นอีกวิชาหนึ่งที่ตอบโจทย์นะคะอันที่สาม collaboration เขาต้องทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มอยู่แล้วนะคะแล้วในงานที่กลุ่มที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเด็กๆเนี่ยเขาจะต้องมีชิ้นงานเพื่อต่อยอดไปซีที่4ค่ะก็คือ creativity หรือความคิดสร้างสรรค์นั่นเองและนี่แหละค่ะไอ้เจ้าตัว4สุดท้ายเนี่ยแหละค่ะเป็นสิ่งที่คุณครูหลายท่านนะคะพยายามที่จะให้เกิดในการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่21วิชานี้ตอบโจทย์มากๆค่ะเพื่อให้เด็กมีพื้นฐานนะคะในการคิดวิเคราะห์นะคะอย่างเป็นระบบซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างมีระบบนะคะทั้งในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันทั่วไปหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานนะคะซึ่งทักษะเหล่านี้เนี่ยก็จะสามารถนำไปใช้ต่อยอดกับอาชีพต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่ตอนนี้เราอาจจะยังไม่รู้ก็ได้ผมว่าอย่างแรกเราต้องตั้งคำถามก่อนว่าคำว่าไม่เก่งวิทยาศาสตร์ไม่เก่งคำนวณเนี่ยหมายถึงอะไรผมเชื่อว่าสิ่งที่ทำให้เด็กคิดว่าตัวเองไม่เก่งหรือไม่มีความสามารถด้านนี้มาจากการที่เขาไม่สามารถทำคะแนนสอบในชั้นเรียนที่ส่วนใหญ่มาจากการเขียนได้ดีนะครับแต่ผมคิดว่าผมเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาเราดูได้จากวิธีเวลาเด็กเล่นเกมเนี่ยเด็กจะคิดวิธีการที่มันสร้างสรรค์แปลกใหม่ในการแก้ปัญหาเสมอซึ่งผมเชื่อว่าความคิดเหล่านี้มันเป็นต้นทุนที่ดีที่เขาจะถูกพัฒนาขึ้นในวิชาวิทยาการคำนวณที่เขาจะได้มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่มันมีระบบมีโครงสร้างที่ชัดเจนและนอกเหนือจากการหาวิธีการแก้ปัญหาแล้วเนี่ยเขาจะต้องคิดว่าวิธีการไหนที่เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาแล้วมันจะสามารถถูกพัฒนาต่อยอดเพื่อแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นได้ยังไงเราสอนคณิตศาสตร์วันนี้เรียนคณิตศาสตร์วันนี้เนี่ยเพื่อใช้ในวันข้างหน้าเราวางระบบความคิดให้กับเด็กนะคะเพื่อที่จะให้คิดแบบมีเหตุผลคิดแบบมีระบบซึ่งวิทยาการคำนวณเองเนี่ยก็เหมือนกันนะคะคล้ายๆกันคือเราพยายามฝึกให้เด็กคิดแบบมีระบบมากขึ้นนะคะจริงๆแล้วการเรียนวิทยาการคำนวณเนี่ยจริงๆอาจจะไปช่วยส่งเสริมให้เด็กเนี่ยเรียนคณิตศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้นมากกว่าที่จะไปเป็นอุปสรรคในการเรียนค่ะครับเนื่องจากวิชานี้เป็นวิชาใหม่นะครับดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ครูทุกคนฮะจะมีความพร้อมในการสอนวิชานี้นะครับสิ่งที่จำเป็นในการสอนวิชานี้ก็คือต้องมีทักษะในการคิดเชิงคำนวณนะครับแล้วก็ต้องมีทักษะในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กเนี่ยเกิดแนวคิดเชิงนี้ด้วยนะฮะทางโค้ดออกเนี่ยมีทรัพยากรมากมายในการให้ครูได้เลือกนำมาจัดการเรียนรู้ให้เด็กได้ทักษะนี้นะฮะสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะนำทรัพยากรเหล่านั้นมาเตรียมความพร้อมให้ครูให้ครูเองเนี่ยเกิดทักษะนี้และสามารถจัดการเรียนรู้ให้เด็กเกิดทักษะนี้ได้ด้วยครับคุณครูอาจจะไม่เคยเรียนแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีทักษะทางด้านนี้หรือไม่มีแนวคิดเชิงคำนวณมาก่อนหรือเปล่าอาจจะเป็นกังวลอาจจะท้อแท้ถ้าต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวเองมาเรียนร่วมกับเราค่ะทางเราจะฝึกชวนคิดแล้วก็ทำให้ได้แนวคิดเชิงคำนวณแล้วก็ทำให้สามารถที่จะนำไปสอนวิทยาการคำนวณได้อย่างมีความสุขร่วมกับเด็กๆค่ะ